ก็เป็นเรื่องที่สองที่ได้ร่วมงานกันแต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีแบบพวกทำอีเวนต์ทำงานคู่ด้วยกันก็ผ่านมาหลายงานแล้วครับผมก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่ตัวละครก็สำหรับตัวมีนนะครับก็จะแตกต่างจากเรื่องที่แล้วครับผมมันแตกต่างไปเยอะอะไรขนาดไหนครับก็สำหรับผมก็แตกต่างไปเยอะนะครับแต่ในด้านเรื่องความรักก็จะออกมุมคล้ายๆกันหน่อยเพราะแบบเป็นคนที่แบบเราชอบเขาจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบอยากทำอะไรเราก็ทำตามแบบว่าถ้าใจตัวเองสั่งให้ทำเราก็ทำเลยเราไม่ได้คิดอะไรมากครับผมหลายคนสงสัยอย่างเรื่องความรักที่เราแสดงออกกับน้องกายมันจะเป็นนักเลงไหมหรือมันแบบอ่อนโยนกับน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมีนะครับมีมุมแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นนักเลงด้วยแหละแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันทำให้มันจะมีจุดนึงที่เดี๋ยวในซีรีส์ก็จะอ่อนครับไม่รู้ว่าสปอยได้มากแค่ไหนครับผมนิดนึงเหรอฮะก็จะเป็นคือเหมือนเดี๋ยวไม่สนุกเดี๋ยวไม่สนุกใช่ใช่แต่ว่าคือการมูแอคชั่นต่างๆคือมีแบบว่าไปฟิตหุ่นเพื่อเรื่องนี้เลยก็มีบ้างครับแต่ส่วนมากที่ถ่ายบูเนี่ยเราจะเป็นแบบเหมือนที่บอกไงครับเราคือจะใช้ประมาณคิวเยอะมากก็คือครึ่งวันแล้วเราก็แบบบูอยู่อย่างนั้นคือครึ่งวันเลยครับผมใช่ก็เป็นถ้ามูดแอนด์โทนนี่คือจะแตกต่างจากเรื่องแรกมากเลยครับเหมือนเรื่องนี้จะเป็นจะเรียวกว่าแล้วก็จะมีครบรสทุกชาติกว่าครับผมครับครับก็กายก็คือก็อย่างที่บอกไปคือกายจะไม่ได้เหมือนเรื่องแรกที่ปิ๊งเล่นขนาดนั้นแต่ว่ากายจะโตขึ้นแต่ก็ยังมีมุมน่ารักอยู่แต่ว่าจะไม่ได้แบบงองแงงแบบขนาดเรื่องแรกครับประมาณนี้อันนี้พอเราเล่นต้องมีเรื่องของเกมเรื่องของเล่นอะไรเงี้ยมันแบบมีอะไรความสนุกไว้อะไรมันจะเล่นเกมเหรอครับก็มันเล่นเกมใช่ไหมใช่ครับก็มันจะมีสีสันจากแก๊งเพื่อนมากกว่าเพราะว่าเราจะเล่นกันเป็นแก๊งอะไรเงี้ยก็มีพวกเจ๊ไผ่มีอะไรมีมัฟฟินพี่ต้อมเจ๊ไผ่มัฟฟินพี่ต้อมครบไหมเดี๋ยวนะเจ๊ไผ่มัฟฟินพี่ต้อมครบน่าจะครบนะผมว่าใช่น่าจะครบคนก็ลืมนับตัวเองว่าเจ๊ไผ่มัฟฟินใช่4คนรวมผมใช่แล้วก็แน่นอนมันก็ต้องมีคนที่5ใช่มั้ยตัวที่คนที่5ก็ใช่ก็มาเล่นด้วยกันแล้วก็เจอกันใช่กับพอเราต้องเล่นไปในบทเกมแล้วก็มันก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเหมือนคือยังไงอะคือเล่นเกมมันเป็นนิสัยของกายอยู่แล้วใช่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับปกติเราชอบเล่นเกมปกติไม่ค่อยเล่นครับไม่ค่อยเล่นแต่ว่าเล่นบ้างครับเล่นบ้างต้องไปศึกษาก็ศึกษาแบบความรู้เกมที่ ROV ครับที่มันใส่วันนี้ก็นิดหน่อยแต่ว่าพี่มีนก็เล่นอยู่แล้วใช่ก็ผมได้ตัวผมได้ตัวแม่นี่จะเป็นสายซัพพอร์ตมากกว่าใช่เอ้ยซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตยังไงนะอะไรนะฮะซัพพอร์ตซัพพอร์ตก็เหมือนจะมีถ้าในทีม5คนจะมีตัวแทงค์หรือตัวซัพพอร์ตซึ่งจะเป็นตัวยืนตัวที่ปกป้องทั้ง4คนนี้คือผมจะเล่นตำแหน่งนั้นก็ไม่ได้เซียนเกมขนาดนั้นแต่หน้าที่คือแบ่งหน้าที่อยู่แล้วว่า5ตำแหน่งครับผมแต่พอมันถ่ายทอดออกมามันมันโอเคครับที่คนดูจะได้เห็นว่าเออนี่นะในที่นั้นมันต้องแบบออกมาแบบนี้เรารู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่าต้องออกมาแบบไหนครับแต่ก็ทำให้เต็มที่ที่สุดก็หวังว่าทุกคนจะชอบในการเล่าเรื่องของตัวละครจากผ่านพวกเรา2คนแล้วก็หลายๆคนครับคือเรื่องฟินเนาะหลายคนแบบเห็นไปแล้วที่ทำได้จะมีแค่สองฉากตอนที่พี่มีแบบในตอนช่วงนี้มือเขาก็ไปโซลดีอย่างเงี้ยมันจะพีคหรือมันจะไปเยอะกว่านี้ก็ต้องรอติดตามใช่แต่ว่ารับรองไว้ว่าสนุกแน่ๆครับผมใช่ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ของปิงนะครับก็คือเรื่องนี้ปิงตั้งใจมากๆทำแบบได้สุดตั้งใจเท่าตั้งใจมากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แต่ผม
รู้ว่าทุกคนไม่ว่าจะพี่มีหรือเพื่อนนักแสดงทีมงานทุกคนคือตั้งใจกันมากๆเรื่องนี้คือปิงอยากทำให้มันออกมามีคุณภาพจริงๆแล้วก็อยากให้แบบคนดูแล้วสนุกและอยากติดตามทุก EP จริงๆครับมันก็ไปคือไปไหว้พระปกติเนี่ยใช่ใช่ไปไหว้พระปกติมีอะไรนะไม่ได้ทำหมู่ไม่ได้หมู่ไม่ได้หมู่ครับไม่ได้หมู่โอ้ยดูใช่ก็ขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยกันปั่นนะครับโอ้โหผมดูเยอะเหมือนกันฮะเยอะดูวนไปก็จริงๆก็สำคัญทุกซีนนะใช่เพราะแต่ละซีนนี้แบบมันจะมีพอยต์ของซีนนั้นครับผมสักพักหนึ่งสักพักยังไงบ้างครับโมเมนต์วันเกิดก็โมเมนต์ก็แฟนคลับอย่างที่จัดกิจกรรมที่ทำแฟนคลับใช่ไหมอ๋อก็โอ้ยก็ต้องขอบคุณแฟนคลับมากมากเลยครับที่แบบทำงานวันเกิดให้ปีแรกเพราะว่าเพิ่งจะมีงานวันเกิดปีแรกเหมือนกันก็ขอบคุณแบบทุกคนเลยแบบของขวัญทุกอันทุกชิ้นที่ทุกคนส่งเข้ามาหรือว่าแบบทุกคำอวยพรที่ทุกคนส่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันทำให้ผมแบบมีกำลังใจมากใช่แบบมีความสุขมากๆเลยครับจริงๆขอบคุณทุกคนมากมากครับปีนี้19ครับปีนี้19ใช่ก็คือจะไม่เป็นพี่แล้วจะเป็นเมียไม่ปีหน้าปีหน้าครับปีหน้า20ใช่ปีใช่ครับของขวัญที่มีอวยพรของขวัญคือตอนนี้มันสั่งอยู่ครับแต่ว่าคือถ้าตามจริงๆมันน่าจะได้พรุ่งนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะตามที่เขาบอกหรือเปล่าแต่ถ้าได้แล้วเดี๋ยวถ่ายลงให้ดูครับครับผมใช่มันเป็นแบบสั่งพรีออเดอร์มันต้องรอหน่อยใช่ครับรู้ครับเพราะว่าผมเป็นคนบอกเองครับใช่ครับคือถูกใจรู้ใจแน่นอนใช่เพราะผมจิ้มเลยผมจิ้มไม่นะครับไม่ได้กะอะไรเลยก็ถึงจะได้วันเกิดหรือวันอะไรผมว่ามันก็เป็นวันแบบว่ายังไงก็เป็นวันปกติครับไม่จำเป็นต้องวันเกิดหรือวันอะไรทุกวันก็เป็นวันพิเศษได้หรืออะไรเงี้ยครับใช่ครับโปรโมทหน่อยแบรนด์ธุรกิจของเราตอนนี้มีทำอะไรเพิ่มไหมครับของก็เพมโมตอนนี้ก็เพิ่งมีคอลเลคชัน1แล้วก็เพิ่งปล่อยคอลเลคชัน2ไปแล้วก็มีคอลเลคชันเบิร์ธเดย์ที่ตอนนี้ก็ยังเหลือให้ทุกคนมาซื้อได้นะครับชื่อว่า Love Without Limits นะครับผมก็แต่ว่าตอนนี้คอ2ก็ได้ปิดไปหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่เป็นตัวคอลเลคชันเบิร์ธเดย์ของปิงนะครับแล้วก็ถ้าจะมีคอใหม่มาก็ติดตามได้ทาง IG นะครับ pemmo.official ครับครับผมก็คอลเลคชันแรกครับผมคอลเลคชันแรกก็ถือว่ากระแสตอบรับดีครับก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเข้ามานะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคอลเลคชันต่อไปครับก็ต้องรอติดตามครับอาทิตย์นี้8ครับผมอันนี้คือแต่ละคนพอมีแบรนด์ก็คือจัดให้เลยว่าใครเอาแบบไหนที่ไม่เลยที่มันที่ดีกว่าที่มีอะไรกันไม่นะก็ต่างคนต่างขายใช่ไม่ให้ใส่กันเลยนะแบบมีให้เลือกกันเองเลยว่าจะเอาแบบไหนแบบได้ว่าที่มีจะส่งที่ปิงที่มีจะส่งอ๋อใช่ก็ให้เลือกสีว่าแบบว่าเอาสีอะไรอะไรเนี่ยครับผมอยากได้อันไหนก็บอกได้เลยครับบอกได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ